Netflix Theater Account ไทยราคาถูกราคาเริ่มต้นที่129บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครใช้งานง่ายมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถดูได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่มีหายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนมาดูกับพวกเราได้โดยใช้แค่ ID ไลน์อย่างเดียวก็สามารถสมัครได้เลยสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่NF Theater หรือจะสแกน QR Code ที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยอยากจะดูหนังความคมชัดระดับ 4K จะต้องจ่ายแพงกว่าทำไมสมัครได้เลย Netflix Theater สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ดราม่าสยองขวัญสุดโหดเรื่องนึงจะมาเล่าให้ฟังครับซึ่งมันจะมีชื่อเรื่องว่า 7 Dayเป็นเรื่องราวของบูโน่ที่ได้อาศัยอยู่ด้วยกันกับครอบครัวของเขาซึ่งจะประกอบไปด้วยภรรยาและรวมไปถึงลูกสาวตัวน้อยอย่างจัสมินในเช้าวันหนึ่งจัสมินได้บอกให้พ่อของเธอไปส่งที่โรงเรียนอย่างเช่นปกติที่พ่อเคยทำแต่บูโน่ที่เพิ่งจะเด็ดเหนื่อยมาจากการทำงานและยังไม่ได้หลับได้นอนมาทั้งคืนเขาจึงปฏิเสธจะไปส่งลูกสาวและบอกให้จัสมินเดินทางไปโรงเรียนด้วยตัวเองจัสมินจะได้เดินทางไปโรงเรียนของเธอซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่จัสมินเดินทางไปโรงเรียนแบบนี้เธอเคยทำมาแล้วหลายครั้งทั้งเดินไปและเดินกลับหลังจากที่จัสมินออกเดินทางไปโรงเรียนแล้วเมียของบูโน่ก็ได้พูดกับเขาว่าพวกเรายังมีเวลาเหลืออีกหน่อยมาเล่นจำจี้กันไหมบูโน่ก็เลยปฏิเสธเมียและบอกว่าเขาเหนื่อยมากเมียก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวเธอจะจัดการทำทุกอย่างเองหลังจากเสร็จสมรมหมายและตื่นนอนขึ้นมาบูโน่ก็ใช้ชีวิตประจำวันของเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาถึงตอนเย็นได้มีเสียงกดออดมาที่หน้าประตูเมื่อบูโน่เปิดประตูออกไปดูเขาก็พบว่าคนที่กดออดคือเพื่อนของจัสมินเพื่อนของจัสมินที่บอกกับบูโน่ว่าเขาเอาการบ้านมาฝากจัสมินวันนี้เธอไม่ได้ไปโรงเรียนป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าครับบูโน่ที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยถามเพื่อนจัสมินว่าไม่เห็นตัวจัสมินที่โรงเรียนจริงๆใช่ไหมเพื่อนของจัสมินก็ยืนยันว่าเขาไม่เห็นบูโน่พยายามตะโกนเรียกลูกสาวภายในบ้านแต่เขาก็ไม่ได้ยินเสียงตอบรับกลับมาเขาจึงได้เอาเรื่องนี้ไปบอกกับเมียว่าตอนนี้จัสมินหายตัวไปแล้วเธอไม่ได้ไปโรงเรียนทั้งสองสามีภรรยาที่เดินทางไปแจ้งตำรวจซึ่งตำรวจก็พยายามซักประวัติเกี่ยวกับจัสมินว่าเธออายุเท่าไหร่แต่งกายยังไงแล้วหายตัวออกไปจากบ้านตอนไหนแต่บูโน่ที่ใจร้อนก็เลยบอกให้พวกตำรวจช่วยตามหาลูกสาวให้เขาก่อนเพราะเขาเป็นห่วงเธอมากๆพวกตำรวจที่พยายามช่วยกันค้นหาไปตามเส้นทางที่จัสมินใช้เดินทางไปโรงเรียนจนกระทั่งพวกเขาได้พบกับอะไรบางอย่างที่ถูกทิ้งเอาไว้อยู่ที่ข้างพงหญ้าพวกตำรวจได้มาช่วยกันจับตัวบูโน่เอาไว้เพื่อไม่อยากให้เขาได้เห็นภาพนั้นบูโน่พยายามดิ้นฝ่าตำรวจเข้าไปจนกระทั่งเขาได้เห็นภาพลูกสาวของตัวเองที่ตอนนี้ได้กลายเป็นศพไปแล้วสภาพศพของจัสมินนั้นบอบช้ำไปทั่วร่างกายอวัยวะเพศของเธอฉีกขาดและมีเลือดไหลออกมาข้อมือของเธอถูกจับมัดเอาไว้ทำให้บูโน่ถึงกับหัวใจสลายที่ได้รู้ว่าจัสมินนั้นถูกใครบางคนย่ำยีและฆ่าทิ้งอย่างโหดเหี้ยมบูโน่ที่เสียใจมากจะได้เอาเรื่องนี้ไปบอกเมียก่อนที่ทั้งสองคนจะจมดิ่งในความเศร้าหมองวันเวลาที่ผ่านไป4วันมีการออกข่าวว่าพวกตำรวจสามารถตามจับตัวคนที่ก่อเหตุได้แล้วหลักฐานที่พวกตำรวจพบก็คือน้ำอสุจิบนตัวของเหยื่อซึ่งตรงกันกับตัวของผู้ต้องสงสัยภายหลังจากการจับกุมแล้วฆาตกรกลับไม่แสดงสีหน้าหรือแววตาที่บ่งบอกถึงความสำนึกผิดเลยแม้แต่น้อยทำให้แม่ที่เห็นแบบนั้นถึงกับร้องไห้ออกมาแม่ได้ถามกับพ่อว่าคนร้ายจะถูกตัดสินโทษยังไงบูโน่ก็เลยบอกว่าศาลน่าจะตัดสินโทษให้มันถูกจำคุก15ปีทำให้แม่รู้สึกเสียใจหนักกว่าเดิมที่จัสมินถูกทำถึงขนาดนั้นแต่คนร้ายกลับถูกลงโทษเพียงแค่นี้วันต่อมาบูโน่ได้ออกไปทำงานตามปกติแม่ก็เลยถามพ่อว่าเขาทำงานไหวไหมบูโน่ก็เลยอธิบายว่างานเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยเยียวยาเขาเพื่อให้ลืมความโศกเศร้าที่ต้องเสียลูกสาวไปบูโน่ได้ขับรถเดินทางไปยังที่เกิดเหตุตรงจุดที่พบศพของจัสมินเขาได้ขับรถเข้าไปในป่าจนได้พบกับกระท่อมหลังหนึ่งบูโน่จึงได้จัดการทุบหน้าต่างเพื่อเข้าไปข้างในบูโน่พยายามค้นหาข้าวของที่อยู่ภายในนั้นจนกระทั่งเขาได้พบกับปืนลูกซองหนึ่งกระบอกหลังจากนั้นบูโน่ก็ได้ไปคุยกับเจ้าของอพาร์ตเมนต์เพื่อติดต่อขอเช่าห้องในราคา $10,000เจ้าของอพาร์ตเมนต์พยายามถามเซาซีว่าบูโน่จะเอาอพาร์ตเมนต์ของเขาไปทำอะไรบูโน่ก็เลยบอกว่าเขาจะขึ้นราคาให้เป็น $20,000เพื่อแลกกับการไม่ต้องตอบคำถามซึ่งเจ้าของห้องก็ตอบตกลงทันทีต่อมาบูโน่ที่เดินทางมาเจอกับชายแปลกหน้าเพื่อขอเช่าสถานที่ของเขาในราคา $10,000แต่ชายแปลกหน้าก็รู้ดีว่าบูโน่น่าจะทำเรื่องเร็วๆที่นี่ซึ่งเขาเองก็ไม่อยากที่จะยุ่งเกี่ยวด้วยเขาจึงได้บอกกับบูโน่ว่าเขาจะยอมให้บูโน่ใช้สถานที่ได้แต่เขาจะคิดราคาเป็นวันละ$10,000แทนซึ่งบูโน่ก็ยอมตกลงแต่โดยดีบูโน่ได้เดินทางไปหาช่างเครื่องมือเพื่อจ้างวันให้เขาสร้างอุปกรณ์ให้ภาพที่ตัดมาที่วันส่งตัวนักโทษจู่ๆคนขับรถก็เกิดหมดสติไปบูโน่ที่ขับรถตามมาจึงได้ถามว่าพวกเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าหน้าที่อีกคนก็เลยบอกว่าคนขับหมดสติไปบูโน่ก็เลยบอกว่าตัวเองเป็นหมอให้ลากคนเจ็บลงมาจากรถเดี๋ยวเขาจะช่วยดูอาการให้หลังจากที่พวกเจ้าหน้าที่ลงมาจากรถแล้วบูโน่จึงฉวยโอกาสนั้นขโมยรถและหลบหนีไปพร้อมกับนักโทษบูโน่ได้ขับรถมุ่งหน้าไปยังโกดังร้างเขาได้จัดการปล่อยยาสลบนักโทษส่วนพวกตำรวจที่ถูกชิงรถไปก็ได้วิทยุไปแจ้งเพื่อได้กำลังเสริมพวกตำรวจได้เข้าไปค้นรถของบูโน่และทำให้ได้รู้ความจริงว่าคนที่ขโมยรถนักโทษไปนั้นแท้ที่จริงแล้วก็คือพ่อของเหยื่อ
บูโน่ได้จัดการจับคนร้ายมามัดติดกับเตียงเมื่อคนร้ายถึงขึ้นมามันก็พบว่าตัวเองนั้นถูกมัดแขนมัดขาเอาไว้และถูกจับถอดเสื้อผ้าออกมันได้พยายามโวยวายถามบูโน่ว่าที่นี่ที่ไหนเมื่อได้เห็นใบหน้าของบูโน่จึงทำให้มันได้รู้ว่าพ่อของจัสมินเป็นคนลักพาตัวมันมามันได้พยายามบอกบูโน่ว่ามันไม่ได้ทำถ้าหากบูโน่ยอมปล่อยตัวมันไปมันจะช่วยบูโน่ตามล่าฆาตกรตัวจริงบูโน่ที่ยินแบบนั้นก็เลยไปหยิบค้อนปอนออกมาเขาได้ใช้ค้อนปอนทุบเข้าไปที่หัวของชายคนนั้นมันได้ส่งเสียงกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดบูโน่ได้ดั้งลงและฟังเสียงร้องของมันด้วยความตั้งใจเมื่อไรก็ตามที่มันเงียบเสียงไปเขาก็จะใช้ค้อนปอนทุบไปที่หัวเขาของมันซ้ำอีกรอบวันที่2ของการทรมานฆาตกรใจชั่วบูโน่ได้จัดการใช้เชือกมาแขวนคอฆาตกรเอาไว้แล้วให้ฆาตกรยืนขึ้นเพื่อพยุงร่างกายของตัวเองแต่ด้วยความที่ว่าหัวเข่าของมันเจ็บจึงทำให้มันยืนขึ้นได้ไม่นานและเมื่อมันพยายามจะนั่งลงเชือกก็จะรัดคอของมันจนขาดอากาศหายใจบูโน่ได้ปล่อยให้ฆาตกรอยู่ในสภาพแบบนั้นเพื่อทำให้มันได้รู้สึกความเจ็บปวดทุกทรมานภายในจิตใจของเขาวันที่3ของการทรมานพวกตำรวจได้เดินทางเข้ามาคุยกับแม่เพื่อสอบถามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสามีของเธอแม่ก็เลยบอกว่าเธอไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นและไม่ได้รับการติดต่อจากสามีมาหลายวันแล้วตำรวจได้บอกกับแม่ว่าพวกเราจะขอติดเครื่องดักฟังเอาไว้ที่บ้านเผื่อว่าบูโน่สามีของคุณจะโทรกลับมาแม่ก็เลยบอกว่าตามสบายตกดึกคืนนั้นบูโน่ได้โทรมาหาเมียของเขาแล้วบอกกับเธอว่าตอนนี้เขาอยู่กับฆาตกรที่ฆ่าลูกสาวของเราแม่พยายามเกลี้ยกล่อมให้สามีกลับใจซะแต่บูโน่ก็ยืนยันว่าเขาอยากจะแก้แค้นให้กับจัสมินในระหว่างการสนทนาของทั้งคู่อยู่ๆก็มีสายแทรกเข้ามาเขาแนะนำตัวเองว่าเขาชื่อนักสืบเมอร์นักสืบเมอร์ได้บอกกับบูโน่ว่าเขาควรจะมอบตัวซะและทุกอย่างจะได้จบและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจไปบูโน่ก็เลยบอกว่าเขาจะมอบตัวอยู่แล้ววันศุกร์ที่ใกล้จะถึงนี้เป็นวันเกิดของจัสมินและผมจะขอมอบตัวในวันนั้นแต่ก่อนอื่นเลยผมจะต้องทรมานแล้วลงมือฆ่ามันซะก่อนที่จะมอบตัวนักสืบเมอร์ก็เลยบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้เพราะเราจะต้องหาตัวคุณเจออย่างแน่นอนนักสืบเมอร์ได้เกลี้ยกล่อมบูโน่ว่าภรรยาของเขาที่ถูกยิงตายเมื่อ6เดือนก่อนจนกระจอกคนหนึ่งได้มาปล้นร้านสะดวกซื้อและฆ่าภรรยาของเขาตายเพื่อแลกกับเงินแค่58เหรียญบูโน่ก็เลยถามนักสืบเมอร์ว่าแล้วคุณไม่อยากฆ่าโจรคนนั้นเหมือนผมหรือไงนักสืบเมอร์ก็เลยบอกว่าต้องอยากอยู่แล้วแต่ผมรู้ดีว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อให้ผมจะสับร่างมันเป็นชิ้นๆเมียของผมก็ไม่ฟื้นคืนชีพกลับมาตอนนี้โจรคนนั้นได้ชดใช้กรรมของมันอยู่ในคุกบูโน่ก็เลยบอกนักสืบเมอร์ว่าสาบานด้วยใจจริงคุณต้องการให้มันจบแบบนั้นใช่ไหมทำให้นักสืบเมอร์ถึงกับเงียบไปเพราะต่างฝ่ายก็ต่างรู้ดีว่าการที่ต้องสูญเสียคนที่รักไปด้วยน้ำมือของไอซ์ลาเลวมันมีความรู้สึกเป็นยังไงภาพได้ตัดมาที่วันที่3การทรมานบูโน่ได้ออกไปเดินเล่นที่ข้างนอกและได้พบกับซากควางที่ตายไปแล้วบูโน่ที่จนเห็นสภาพของมันไม่ได้ก็เลยจัดการเอากิ่งไม้มาบังเอาไว้หลังจากนั้นบูโน่ก็เดินทางไปทรมานฆาตกรต่อซึ่งครั้งนี้มันได้ยอมรับสารภาพแล้วว่ามันเป็นคนลงมือทำจริงๆมันได้บอกกับบูโน่ว่าตอนนี้มันสำนึกผิดแล้วให้ส่งตัวมันให้ตำรวจซะแต่บูโน่ก็ไม่ยอมฟังอะไรแล้วใช้โซ่ฟาดไปที่ตัวของมันจนทำให้ถึงกับเนื้อแตกบูโน่ได้กระหน่ำฟาดไปที่ฆาตกรคนนั้นจนทำให้มันถึงกับสลบไปแต่ทว่าบูโน่เองก็ยังไม่ยอมหยุดฟาดแล้วกระหน่ำตีไปเรื่อยๆจนเนื้อของมันแตกไปทั่วตัวภาพได้ตัดไปที่ตำรวจที่กำลังพูดคุยกันพวกเขากำลังถกเถียงกันว่ามันถูกต้องหรือเปล่าที่เราจะต้องมาตามล่าตัวบูโน่ทั้งๆที่เราก็รู้ว่าเขาบริสุทธิ์และลูกของเขาก็ถูกไอ้ชั่วนั่นลงมือย่ำยีเธอจนตายทำไมพวกเราต้องปกป้องมันด้วยนักสืบเมอร์ก็เลยบอกว่าเราไม่ได้ทำเพื่อปกป้องฆาตกรแต่เราทำเพื่อปกป้องบูโน่เพื่อไม่ให้เขาทำอะไรผิดพลาดและต้องเข้าไปรับกรรมในคุกวันที่4ของการทรมานบูโน่ได้ออกมาเดินเล่นเหมือนเช่นเดิมแล้วเขาก็ได้พบกับซากกวางตัวนั้นเขาจึงได้ตัดสินใจลากมันไปทิ้งในทะเลสาบทีวีได้ทำเป็นสัมภาษณ์เมียของบูโน่เพื่อสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของเธอแม่ก็เลยอธิบายว่าสามีของเธอนั้นเจ็บปวดมากที่ต้องสูญเสียลูกสาวเพียงคนเดียวของพวกเราไปเขารู้สึกโกรธแค้นจนอยากจะเป็นบ้าจึงได้ก่อเรื่องแบบนี้ขึ้นมาบูโน่ที่ได้ดูข่าวจึงได้โทรกลับไปต่อว่าเมียว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นบ้าคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันนั้นถ้าหากว่าคุณยอมเดินไปกับลูกแทนผมแทนการมาชวนผมเล่นจำจี้ลูกของพวกเราก็อาจจะยังไม่ตายในตอนที่มันย่ำยีลูกสาวของเราก็คงจะเป็นจังหวะเดียวกันกับตอนที่คุณเสร็จนั่นแหละแม่ที่ยินแบบนั้นก็รู้สึกเสียใจมากๆเธอจึงได้ปาโทรศัพท์ทิ้งบูโน่ได้มายืนมองฆาตกรที่ตอนนี้มันกำลังขอร้องให้เขาฆ่ามันซะเพราะมันทนการทรมานต่อไปไม่ไหวแล้วบูโน่ได้ยื่นยาบางอย่างให้มันดูพร้อมกับกระดาษที่เขียนข้อความเอาไว้ว่ายาตัวนี้นั้นจะทำให้มันเป็นอัมพาตทั้งตัวแต่ยังคงไว้ซึ่งความรู้สึกบูโน่จัดการฉีดยาให้กับมันจากนั้นเขาก็เอารูปของจัสมินมาวางไว้บนตัวของฆาตกรและทำการผ่าตัดบางอย่างให้กับมันวันที่5ของการทรมานฆาตกรได้ส่งเสียงกรีดร้องมาด้วยความตกใจไม่ได้เห็นว่าลำไส้ใหญ่ของตัวเองนั้นถูกบูโน่ผ่าตัดแยกส่วนออกมาบูโน่ได้ทำการผ่าตัดเอาลำไส้ใหญ่ของฆาตกรออกมาไว้ที่เอวเพื่อให้มันขับถ่ายตัวเองซึ่งตอนนี้มันก็ได้ผลจริงๆเพราะตัวฆาตกรกำลังนอนอยู่บนขี้ของตัวเองมันได้บอกกับบูโน่ว่าแกทำฉันถึงขนาดนี้แต่ดูไม่มีความสุขเลย
เดี๋ยวฉันจะช่วยทำให้แกรู้สึกดีขึ้นก่อนอื่นเลยลูกสาวของแกนั้นไม่ใช่เหยื่อคนแรกของฉันแต่ฉันเคยทำแบบนี้มาแล้ว3ครั้งเหยื่อคนแรกของฉันก็คือมาเรียโฮคนที่2คือรอรี่ทีบาวและชาร์ลอตแมนซันคือเหยื่อรายที่3แต่รู้อะไรไหมคุณพ่อคนที่เด็ดที่สุดจริงๆฉันยกให้จัสมินว่ะเธออายุน้อยที่สุดแถมยังบูโน่ที่ได้ยินแบบนั้นก็โมโหสุดขีดแล้วพุ่งตรงเข้าไปบีบคอของฆาตกรฆาตกรยังเล่าต่อไปอีกว่าในตอนที่มันย่ำยีเธอนั้นจัสมินเอาแต่ร้องไห้และเรียกหาพ่อแล้วตอนนั้นแกไปอยู่ที่ไหนบูโน่เอาสิฆ่าฉันสิเมื่อได้ยินคำว่าฆ่าจึงทำให้บูโน่ปล่อยมือและสงบใจลงบูโน่ได้ออกไปเดินเล่นอีกรอบและได้เห็นกวางตัวเดิมที่ลอยอืดอยู่ในน้ำเขาได้จัดการโทรไปหานักสืบเมอร์เพื่อถามคำถามเดียวกับนักสืบเมอร์ว่าหลังจากที่คนฆ่าเมียของเขาเข้าไปอยู่ในคุกแล้วมันทำให้ความแค้นของนักสืบเมอร์หายลงหรือเปล่ามันทำให้เขากลับมามีชีวิตแบบเดิมได้ไหมนักสืบเมอร์ก็เร่งที่จะตอบคำถามโดยบอกกับบูโน่ว่าเขากำลังจะจมในห้วงความแค้นบูโน่ก็เลยบอกนักสืบเมอร์ว่าปล่อยให้เขาจมลงไปเลยจะดีกว่าหลังที่วางสายไปแล้วบูโน่ได้จัดการโทรไปหานักข่าวเพื่อแจ้งเรื่องเกี่ยวกับเหยื่ออีก3รายที่ถูกไอ้ชั่วคนนี้ย่ำยีและฆ่าทิ้งตอนนี้พวกตำรวจได้พิกัดของบูโน่มาแล้วพวกเขาจึงรีบส่งกำลังไปที่นั่นทันทีแต่ทว่ามันก็เป็นเพียงแค่แผนการของบูโน่ที่จะหลอกให้พวกตำรวจไขว้เขวเท่านั้นโดยการทิ้งเครื่องมือติดต่อสื่อสารเอาไว้ที่นั่นในตอนนี้บูโน่ได้ขับรถออกไปซื้อของพนักงานของร้านก็รู้สึกคุ้นหน้าของบูโน่เธอบอกว่าเธอรู้ว่าบูโน่คือใครแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปเพราะฉันอยู่ฝั่งเดียวกับคุณในวันที่6ของการทรมานรายการทีวีที่เดินทางไปทำข่าวกับครอบครัวของเหยื่ออีก3ราย2ใน3ครอบครัวรู้สึกเห็นด้วยกับการกระทำของบูโน่ว่าสมควรให้คนร้ายได้ชดใช้แต่มี1ครอบครัวที่รู้สึกไม่เห็นด้วยและเห็นว่าการกระทำของบูโน่นั้นมันงี่เง่าซึ่งนั่นก็คือครอบครัวของชาร์ลอตแมนซันเธอได้อธิบายว่าถึงบูโน่จะแก้แค้นฆาตกรได้สำเร็จแต่มันก็ไม่ได้ช่วยทำอะไรให้ดีขึ้นมาลูกของพวกเราตายส่วนคนอย่างบูโน่นั้นก็ต้องไปติดคุกและทิ้งภรรยาเอาไว้ข้างหลังบูโน่ที่ได้ฟังแบบนั้นก็เลยหัวเราะออกมาเขาได้ขับรถพุ่งหน้าไปที่บ้านของไดแอนแมนซันจากนั้นก็จัดการปล่อยยาสลบและลักพาตัวเธอมาบูโน่ได้พาตัวไดแอนมาที่กระท่อมเมื่อไดแอนได้สติกลับคืนมาแล้วบูโน่ก็เลยบอกไดแอนว่าเขารู้สึกไม่เห็นด้วยกับคำพูดของไดแอนคุณบอกว่าคุณไม่ได้โกรธแค้นมันใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมจะให้คุณดูอะไรบูโน่ได้พาตัวไดแอนไปดูฆาตกรคนนั้นคนที่ลงมือย่ำยีชาร์ลอตและฆ่าลูกสาวของเธอเมื่อไดแอนได้เห็นฆาตกรก็ทำให้เธอร้องไห้ออกมาไม่ยอมหยุดบูโน่ได้บอกไดแอนว่าถ้าเธอแค้นมันมากก็ลงมือฆ่ามันซะแต่ไดแอนก็ปฏิเสธบูโน่บูโน่จะได้ยื่นคอให้กับเธอเพื่อให้เวลาไดแอนได้จัดการกับฆาตกรแต่เมื่อบูโน่กลับเข้ามาไดแอนก็ไม่ได้ทำอะไรฆาตกรคนนั้นทำให้บูโน่รู้สึกแปลกใจมากไดแอนได้อธิบายกับบูโน่ว่าการที่บูโน่ทำแบบนี้ก็ไม่แตกต่างอะไรไปจากการที่บูโน่ย่ำยีฆาตกรคนนั้นและทำร้ายลูกสาวของเขาเป็นรอบที่2บูโน่ได้ยินแบบนั้นก็เลยจัดการชกหน้าของไดแอนจะสลบไปและนำตัวเธอไปทิ้งเอาไปที่กองขยะบูโน่ได้ย้อนกลับมาหาฆาตกรอีกครั้งวันนี้เป็นวันที่7ของการทรมานซึ่งตรงกับวันเกิดของจัสมินพอดีบูโน่ได้นึกถึงภาพที่ลูกสาวของตัวเองมาจูงมือของเขาไปอาบน้ำและหยอกล้อกันอย่างมีความสุขก่อนที่เขาจะนึกขึ้นมาได้ว่าตอนนี้จัสมินได้กลายเป็นศพไปแล้วพวกตำรวจได้ตามหากระท่อมของบูโน่จนพบนักสืบเมอร์ได้พูดคุยกับบูโน่ว่าถ้าหากว่าเขายอมมอบตัวตั้งแต่ตอนนี้เขาสัญญาว่าบูโน่จะไม่ติดคุกในตอนนี้บูโน่กำลังนั่งอยู่กับฆาตกรโดยที่ในมือของเขาถือปืนลูกซองอยู่ด้วยบูโน่ได้ตัดสินใจที่จะปล่อยตัวฆาตกรไปก่อนที่เขาจะเดินออกมามอบตัวกับตำรวจมีนักข่าวได้เข้ามาสัมภาษณ์บูโน่ว่าสิ่งที่คุณทำลงไปนั้นคุณคิดว่าถูกต้องหรือเปล่าบูโน่ก็ตอบว่าไม่มันไม่ถูกต้องแล้วคุณรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่คุณทำลงไปไหมบูโน่ก็เลยบอกว่าไม่ก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นหนังระทึกขวัญแนวล้างแค้นสุดโหดจากประเทศแคนาดาที่ดูแล้วชวนให้จิตตกแต่ก็ให้แง่คิดอะไรหลายๆอย่างถ้าหากว่าเราเป็นบูโน่เราจะตัดสินใจทำอะไรลงไปการแก้แค้นคือทางออกของปัญหาจริงๆหรือเปล่าและการว่าชีวิตฆาตกรจะทำให้ใจเราสงบได้ไหมเป็นคำตอบที่พูดยากถ้าหากไม่เกิดกับตัวก็คงไม่เข้าใจความรู้สึกนี้โดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าสิ่งที่บูโน่ทำลงไปนั้นมันถูกต้องแล้วเขาไม่ควรต้องติดคุกและสูญเสียทุกอย่างไปสิ่งที่เขาทำกับฆาตกรนั้นถึงแม้ว่ามันจะชดใช้กับชีวิตของจัสมินไม่ได้แต่มันก็สะสมมากพอกับสิ่งที่ฆาตกรได้ทำลงไปต่อจากนี้ก็ปล่อยให้มันได้ดิ้นรนความทรมานอยู่ภายในคุกจากสิ่งที่มันได้ทำลงไปก็สมควรแล้วก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปภาพยนตร์เรื่อง7 Day ซึ่งหากใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับซึ่งหากใครนะครับที่อยากจะชมภาพยนตร์ที่ผมนำมาเล่าผมได้ทำการทิ้งลิงก์ดูหนังเอาไว้แล้วที่ด้านล่างของ Description ภายในนั้นนะครับผมได้ทำการรวบรวมหนังโหดหนังหายากแทบทุกเรื่องเอามาให้ทุกคนได้ชมกันแบบง่ายๆด้วยคุณภาพที่คมชัดไม่มีโฆษณากวนใจแถมยังดูได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยเหมาะสำหรับแฟนพันธุ์แท้หนังสยองขวัญตัวจริงซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ